สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะกุมเมถุนแล้วก็ตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสำหรับคนรอรักเก่าว่ารักเก่าจะกลับมาไหมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็แยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนเก่าของคนนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยที่สถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมนะคะที่รอคนเก่าจะเป็นยังไงนะเดือนกุมภาทาวเวอร์นะคะ King of Swords นะคะ6เหรียญนะคะ Page of Swords แล้วก็ Page of Wands ขอขยายทาวเวอร์นิดนึงนะคะ2ถ้วย The Sun โอเคนะคะด้านฝั่งตัวคุณนะคะธาตุลมและธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณหรืออินเนอร์จี้ของความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างสูงนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะกุมเมถุนหรือตุลนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาเราสุขเด่นมากๆเลยสำหรับคุณคือมีโอกาสพบเจอคนใหม่โอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะที่เป็นรักแรกพบนะคะตกหลุมรักนะคะหรือเป็นฟีลลิ่งที่แบบเจอปุ๊บรักปั๊บเป็นฟิลที่แบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วคุณแบบรู้สึกดีตั้งแต่แรกเห็นชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะแบบที่คุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจด้วยซ้ำนะคะส่วนเกี่ยวกับคนเก่าก็มีเรื่องราวของเขาผ่านเข้าหูมาบ้างนะคะผ่านเข้าหูมาบ้างผ่านคนกลางผ่านตัวกลางนะคะที่อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครที่เอาเรื่องของเขามาเล่าให้คุณฟังอะไรต่างๆนะคะแต่มองว่าคุณเริ่มที่จะแบบไม่ค่อยจะสะทกสะท้านอะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับข่าวเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับคนเก่าเนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักคนเก่ากันบ้างนะคะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักของเขานะ The Star นะคะ10ดาบ9ดาบโหค่อนข้างทุกนะคะค่อนข้างทุกค่อนข้างที่จะตึงอยู่ในระดับของความตึงพอสมควรนะคะคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือคนที่เขาดีด้วยเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะความสัมพันธ์ของเขานะคะจัดว่าอยู่ในช่วงของการที่จะรักษาสมดุลนะคะมันมีบางอย่างที่เยอะเกินไปและบางอย่างที่น้อยเกินไปนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยพอดีกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ตรงนี้แต่ถามว่าได้หรือเปล่านาภัยก็ค่อนข้างที่จะบอกได้ว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็ดูจะมีเรื่องราวของคำโกหกคำหลอกลวงคำที่มันหรือคำพูดที่ทิ่มแทงใจกันนะคะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะคะค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์พอสมควรว่าจะไปในทิศทางไหนต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะแก้ยังไงได้บ้างมันจะยื้ออย่างไรได้บ้างสุดท้ายนะคะสิ้นเดือนมีโอกาสที่จะมีการปล่อยนะคะปล่อยกันไปหรือหลุดพ้นกันไปหรือเลิกลาหรือจบไปนั่นเองนะคะต่อไปเรามาขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณนะคะ Daydream นะคะเพ้อฝันโอเคดวงชะตาเชี่ยวชาญความสำเร็จแล้วบอกเลยว่าความฝันของคุณจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าคนที่เราจินตนาการไว้สเปคในฝันนะคะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ก็ไม่เวอร์เกินนะคะไม่เวอร์เกินแบบโหความฝันของฉันอยากมีแฟนแบบดาราท่านหนึ่งนะคะหรือนักร้องดังท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเกินไปเอาที่มันเป็นความเพ้อฝันในลักษณะที่มันมีความเป็นไปได้จริงนะเป็นไปได้จริงอย่างเช่นคุณอาจจะชอบคนที่หน้าตาประมาณนี้หุ่นประมาณนี้นิสัยประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จหรือความฝันหรือสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดไว้เล็งเอาไว้สเปคที่ตั้งเอาไว้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนเหล่านั้นและบางคนที่รอเกี่ยวกับคนเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวคราวจากเขานะคะบางคนอาจจะไม่สนใจคนใหม่ก็ได้อาจจะยังรอแล้วรอคนเก่าก็มีโอกาสที่จะได้อย่างที่หวังเอาไว้แล้วก็หลายๆคนอาจจะมีการแบบว่าไปดูดวงหรือคนงานจะมีความเชื่ออยู่แล้วคือไพ่ดูดวงชะตามันขึ้นขนาดนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาจจะแบบมีความรู้สึกถึงเซนส์บางอย่างด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ฝั่งของคนเก่านะคะฝั่งของคนเก่านะคะ
หลักฐานนะคะจำนนต่อหลักฐานนะคะหลักฐานเกี่ยวกับการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องในความสัมพันธ์นะคะจับได้ในเรื่องของการโกหกหลอกลวงต่างๆความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะของการคอมมิตเมนต์นะคะมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำความทรงจำดีๆที่หลงเหลืออยู่นะคะพยายามจะยื้อนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่สามารถที่จะยื้อได้อีกต่อไปนะคะอาจจะต้องเลือกที่จะต้องปล่อยออกมานั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอยากกลับมาไหมล่ะแบบนี้เจอแบบนี้อยากกลับมาไหมเดอะฟูลปล่อยกันไปในช่วงเวลาที่ค่อนข้างพอสมควรนะบางคนเป็นลักษณะเป็นปีครึ่งปีนะคะเป็นหลักยาวๆเลยนะคะก้าวด่าดูเหมือนเขาจะโฟกัสแค่เรื่องปัจจุบันของเขาที่มันค่อนข้างที่จะตึงมากๆนะคะค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่กับความรู้สึกกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาปัจจุบันมากกว่านะคะแต่ถามว่ามีบ้างไหมที่ยังคิดถึงเขายังไม่เคยลืมนะคะเขายังไม่เคยลืมคุณนะภาพชัดหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเขายังไม่เคยลืมคุณสิ่งที่เขาเจอมันทำให้เขาระลึกถึงคุณนะคะเป็นฟีลลิ่งที่นึกถึงรู้สึกผิดรู้สึกแบบเสียดายรู้สึกแบบฉันเก็ตฟีลลิ่งของเธอฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำเขาก็รู้สึกว่าฉันต้องมาเจอกับโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วฉันต้องมาเจอกับความรู้สึกที่ถูกกระทำหรือต้องมาเสียใจในเบอร์นี้อีกอะนะคะแล้วเขาอยากกลับมาไหมล่ะอีกสักสองใบสิแฮงแมนดูจะยังนะดูจะยังเหมือนเขายังซีเรียสกับความแบบจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์ก็คือจะอยู่หรือจะไปสุดท้ายจะไปก็คือหมายถึงตัดจบความสัมพันธ์เขาก็อาจจะต้องมาตั้งตัวอีกทีหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้กระโดดจากคนโน้นมาที่คนนี้โดยทันทีทันใดนะคะโอเคทีนี้ฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง9เหรียญ4ถ้วย2ถ้วยคุณรู้สึกว่าขึ้นมา2ใบโอเคดึกซันแล้วก็10ดาบคุณรู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองจนอยู่ในช่วงของความรู้สึกแบบเคยชินแล้วอ่ะก็เคยชินกับการที่อยู่แบบนี้แล้วนะคะอยู่ตึงโสดอะไรต่างๆมีคิดถึงบ้างแต่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้สนใจหรือไม่น่าจะโฟกัสเราหรือไม่น่าจะรู้สึกใดๆกับเราแล้วนะคะเรารู้สึกว่าแบบนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์หรือเฝ้ารอหรืออะไรเราขนาดนั้นนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเขาน่าจะมีใครที่เป็นคนในใจอยู่นะคะส่วนความรู้สึกของคุณก็ยังมีนึกถึงเขาบ้างหรือยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลือแต่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะของความหวังขนาดนั้นนะคะถ้าสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดีกว่าคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณก็เห็นว่าเขาก็ไปได้ดีในมุมนั้นนะคะในช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เห็นว่าเขาไปได้ดีก็เลยคิดว่ามันก็คงจะยากแหละที่จะมีการกลับมาแล้วใจเรามันก็เฟดลงจากความรู้สึกที่มีต่อเขาเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูต่อขอแยกนิดนึงนะว่าสิ่งที่เขาอยากสื่อถึงคุณนะคะคืออะไรอยากสื่อนะคะสักไป be more selfish นะคะมีในเรื่องของความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะกลับมาในบางคนอาจจะกลับมานะคะหนึ่งไม้เท้านะอาจจะกลับมาเพื่อเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะคุณสำคัญคือมองว่าในความรู้สึกหรือในความสัมพันธ์คุณก็ยังสำคัญนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีในเรื่องของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่เรื่องราวของตัวเองมากจนเกินไปก็ตามแต่ที่ผ่านมาในขนาดนั้นคุณก็เคยสำคัญสำหรับเขาแต่ในอนาคตนะคะ maybe คือมัน50-50นะคะเขาอาจจะกลับมาก็ได้หรือไม่กลับมาก็ได้ในบางคนคือมันอยู่ในช่วงของความลังเลใจเพราะอย่างที่บอกนะคะปัจจุบันนี้หรือในช่วงของเดือนกุมภาเขาเจอมรสุมของปัญหาของความสัมพันธ์พอสมควรดังนั้นเขาก็จะโฟกัสตรงนั้นมากกว่าสิ่งอื่นนะคะต่อไปนะคะบทสรุปสี่ดาบนะคะ9ไม้เท้านะคะ Knight of Wands Tower เห็นไหมคะ Tower เข้ามาละคือความรักครั้งใหม่ข่าวเกี่ยวกับคนเก่าอาจจะเข้ามานะคะแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิดแต่เด่นมากๆคือคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะขอเพียงแค่คุณนะคะเลือกที่จะลดกำแพงแล้วก็เปิดตัวเองออกมาจากโซนตรงนั้นนะคะเพื่อเจอกับคนที่คุ
นที่ตรงสเปคของคุณหรือคนที่คุณอาจจะวาดฝันไว้ว่าคุณต้องการคนแบบไหนที่จะมาเป็นของคนรักของคุณในอนาคตนะคะโอเคไพ่ความรักว่าไงโรแมนติกฟีลลิ่งถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะได้มีความรู้สึกที่ชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเล็กจอฟรีนเฮลอยู่นะคะจะมีตัวกลางนะคะจะมีเพื่อนหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือมีตัวกลางในเป็นสะพานในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะคะหรือคนเก่าก็ตามเนาะโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของแยกย่อยแยกย่อย12ราศีราศีใดมีเกณฑ์กลับมาบ้างแล้วก็ไพ่จะสื่ออะไรจากเขาถึงคุณบ้างนะคะในแต่ละราศีมาดูกันเลยเมษเมษกลับมาไหมเจ็ดดาบเขาส่องคุณนะเดอะเวิลด์ห้าดาบเขาได้แต่ส่องอย่างเดียวนะคะคนเนี้ยส่องคิดถึงแต่ยังไม่ได้เริ่มที่จะคิดจะกลับมาหรือจะมีแอคชั่นมีแอคชั่นใดๆในการกลับมาหรือมีการเทคแอคชั่นไม่มีนะคะมีแค่ความคิดถึงแล้วก็ส่องเท่านั้นเองนะคะพฤษภ3ถ้วยนะคะเพจเพนทาคอสดูเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วนะปัจจุบันก็ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีคนคุยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุณคุยที่มากกว่า2คน1ถึง2คนนะคะต่อไปเมถุน10ไม้เท้านะคะจะกลับมาไหมดูจะยากนะสำหรับคนคนนี้น่าจะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ให้ค่อนข้างหนักอกหนักใจพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณทิ้งบางอย่างทิ้งบอมไว้หรือฝั่งเขาทิ้งบอมเอาไว้ให้กับคุณก็ตามนะคะมันมีความตึงๆอ่ะคือการที่คบกันอยู่รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะเข้ากันไม่ได้นะคะหรือมันมีความกดดันมีแรงกดดันจากหลายๆสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้เขาอาจจะคิดหนักที่จะกลับมานะคะก็เลยมองว่าถ้าต่างคนต่างเดินไปในเส้นทางของตัวเองมันก็คงจะดีกว่ามันก็คงจะดีกว่าแหละต่อไปค่ะกรกฎกรกฎนะคะกลับมาไหมแล้วก็นะคะ8เมตร8เหรียญนะคะเอซอปออนไลน์นี้นะคะเขายังรักคุณอยู่นะมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวหรือโอกาสที่เขาจะกลับมาค่อนข้างสูงนะคะต่อไปสิงกลับมาไหมคะ8ไม้เท้านะคะมีโอกาสที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารกันแต่ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะดูเหมือนไม่คุ้นก็เขานะคะน่าจะมีคนคุยเหมือนกันหรือจะต้องรอดูท่าทีกันไปนะคะอีกอย่างนึงมีการทักทายมาอาจจะเงียบไปช่วงนึงนะคะเงียบไปช่วงนึงแล้วก็ทักทายมามีการพูดคุยแล้วก็เงียบๆมาหายๆจะเป็นฟีลนั้นนะคะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์หรืออะไรชัดเจนนะต่อไปนะคะกันจะกลับมาไหม The Star นะคะ Chariot นะ9ดาบคนคนนี้นะคะมองว่าตัวเขามีการเดินหน้าแล้วนะแล้วเหมือนเขาจะมีใครคนใหม่แล้วด้วยเช่นกันเหมือนจะมีเจ้าของหัวใจคนใหม่นะคะก็ปล่อยเขาไปก่อนต่อไปนะคะตุลกลับมาไหมนะคะ3เหรียญถ้วยนะคะสำหรับคนคนนี้มีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีโอกาสสูงเลยนะคะโอกาสที่จะกลับมาแบบเขาเรียกอะไรปรับความเข้าใจมาจีบมาดงมาเดทนะคะมีฟีลลิ่งของความแบบการนัดเดทนัดเจอกันกินข้าวกันดูหนังกันอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสแบบนี้ประมาณนี้ต่อไปพิจิก King of Pentacles นะคะ Emperor 2ดาบคนนี้มีโอกาสที่จะได้สื่อสารกันนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนตัวเขาจะมีตัวเลือกนะคะยังสับสนอยู่ถ้ามีการสื่อสารเขายังอาจจะไม่ได้สามารถที่จะตกลงปลงใจหรือทำอะไรให้มันชัดเจนในความสัมพันธ์ได้นะจะต้องดูกันไปนะคะต่อไปธนู The Fool นะคะ8ดาบ3ถ้วยนะคะสำหรับคนคนนี้ยังไม่กล้าที่จะกลับมานะคะเหมือนจะปล่อยกันมานานพอสมควรนะหรือบางคนในที่อาจจะเป็นลักษณะของคนคุยนะคะแล้วก็เลิกลากันไปนะคะกล้าคือกลัว2จิตสังใจมากดีไหมหรือไม่กลับมายังไงดีมันไม่เชิงว่าอีโก้แต่มันเป็นฟีลลิ่งแบบจะกล้าก็ไม่กล้าจะทักก็ไม่ทักได้แต่คิดนะคะคิดว่าอยากจะทักแต่ก็ไม่กล้าทักสักทีนะคะโอเคต่อไปมังกรนะคะ
8ไม้เท้า9 of swords นะคะคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมาสื่อสารปรับความเข้าใจนะคะเคลียร์ใจกันกับคนเก่านะคะแต่ระวังนะคะระวังว่าบางคนนะคะในที่นี้แม่คุณกับเขาก็จะมีการขุดเรื่องราวเก่าๆบางอย่างในอดีตบางทีเราไม่ได้มีเจตนาหรือเขาไม่ได้มีเจตนาแต่มันเหมือนเป็นการขุดย้ำบางอย่างจนทำให้มันแอบตึงในความรู้สึกเบาๆนะคะต่อไปนะคะกลุ่มมีออฟฟอร์จูนนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะแต่ว่ามันจะชะงักนะจะชะงักเพราะอีกคนหนึ่งไม่คุ้นกับเขานะคะก็คือมีคนในความลับหรือมีอีกคนหนึ่งมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกดังนั้นความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรมากมายสุดท้ายนะคะมี The Fool 8ไม้เท้าคล้ายๆกับราศีหนึ่งนะที่เปิดไปก่อนหน้านี้มองว่ายังไม่กลับนะคะยังดูเชิงยังคิดถึงแหละแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะมีการ take action ใดๆนะคะโอเคคลิปของธาตุลมก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ